ผมถามคุณชูชาติแบบนี้เลยเอาตรงๆเลยคุณชูชาติปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่กลัวเรื่องของการแข่งขันแล้วใช่ไหมฮะหรือยังไงครับมันเป็นสองเรื่องหนึ่งเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องการบริหารงานภายในของเราเกี่ยวกับต้นทุนเกี่ยวกับกำไรเกี่ยวกับขาดทุนนะการแข่งขันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เรื่องของ market share สูงหรือต่ำจึงสามารถแข่งขันได้คนละเรื่องกันฮะอ๋อครับแล้วที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนี่คือสาเหตุมาจากที่ขึ้นดอกเบี้ยสาเหตุเนื่องมาจากนโยบายของแบงก์ชาติในการปรับลดค่าติดตามนะครับจาก100บาทจากเท่าไหร่ก็แล้วแต่บินแรกได้50บาทแล้วบินที่2 100บาทถูกไหมฮะใช่ฮะเราเคยเมื่อก่อนเราเคยคิด99บาทเพราะฉะนั้นบินแรกก็จะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วบินที่2 99บาท100บาทโอเคเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะแบงก์ชาติเขาก็จะให้ปรับนู่นปรับนี่อย่างละเล็กอย่างละน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้แต่ว่ารวมๆกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงินเยอะเหมือนกันถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะปรากฏในยิวมันก็จะลดลงนะครับยิวลดลงที่สุดแล้วกำไรสุทธิมันจะลดลงเพื่อเป็นการรับผลกระทบจากเรื่องของการปรับอะไรต่างๆของแบงก์ชาติเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มเรื่องอัตราดอกเบี้ยสำหรับรถยานยนต์นะครับเพิ่มอีกประมาณ 1% ครับก็คือปรับเพิ่มเพราะความจำเป็นเพราะว่ารายได้มันลดลงมาแต่คำถามมันก็ต้องถามพ่วงต่อไปแหละครับก็ในตลาดวันนี้มันแข่งขันกันเยอะคุณชูชาติแล้วคุณชูชาติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือมันโดนทั้งหมดเลยนะรถจักรยานยนต์เนี่ยมันไม่ทำให้การแข่งขันมันด้อยลงเหรอฮะหรือว่ายังไงครับละเมื่อกี้เหตุผลความจำเป็นบอกไปแล้วนะกับนี้ผลกระทบก็คือกระทบกับอะไรบ้างก็กระทบกับลูกค้าเล็กน้อยก็คือ5บาท10บาทก็ว่ากันไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันคู่แข่งล่ะนะครับเป็นใครก็แล้วแต่ในกรในขอในคอเนี่ยจะกระทบไหมคำตอบก็คือก็ไปดูในอดีตที่ดีกว่าก่อนที่จะพูดถึงอนาคตดูอดีตก่อนเพราะปิดแต้มสองแล้วนี่คุณโตมาเท่าไหร่นะครับของผมสินเชื่อผมเมื่อต้นปีผมบอกว่าผมจะโต20-25%ไอ้โลนโกสเนี่ย20เนี่ยปรากฏว่าพอปิดงบเรียบร้อยแล้วผมโต26%รถจักรยานยนต์ก็โตมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้อะนะครับในขณะเดียวกันก็คู่แข่งไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทุกบริษัทเขาก็มีมาตรการมีกลยุทธ์ออกมาเยอะไปหมดแล้วเมื่อไตรมาส2อะไตรมาส1ไตรมาส2แล้วก็ยังฝ่าฟันมาได้แล้วก็ไม่เจอปัญหาอะไรแล้วเราขับเติบโตได้มากกว่าเป้าดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการปรับดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆคราวนี้เนี่ยจึงไม่กระทบต่อเป้าหมายในการทำธุรกิจแต่อย่างใดครับกราบผมและเห็นบอกว่าไตรมาส3ไตรมาส4 ปรับเพิ่มโลนโกสคือปรับเพิ่มพอร์ตสินเชื่อขึ้นมา 30-35% ด้วยแสดงว่าคนไทยต้องการเงินขนาดนั้นเลยนะหรือยังไงฮะช่วยประเมินนะจากว่าครึ่งปีแรกนะครับเราตั้งเป้า 20-25 แต่เราทำได้เกินอ่ะเกินแล้วเราก็พวกท่านแหละครับสื่อนะครับนักวิเคราะห์ถามบอกจะปรับเป้าไหมปรับเป้าไหมก็ถามผมอยู่นี่แหละครับผมบอกเขาต้องปรับเป้าหน่อยก็แล้วกันนะครับจาก 20-25 ก็กลายเป็น 30-35 นะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าน่าจะทำได้เพราะเราเริ่มเห็นแล้ว2เดือนละก็เดือนกรกฎาเห็นละสิงหาผ่านกลางเดือนมาแล้วเราเห็นแล้วว่าเราน่าจะทำได้เราจึงมั่นใจแล้วประกาศไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ปรับเป้าเติบโตไปเลยนะครับเป็น 30-35% ก็มั่นใจว่าทำได้ครับครับคือตอนนี้เราก็พอเห็นภาพคุณชูชาติสังคมก็มองภาพว่าคนต้องการเงินละตอนนี้คือมันปิดไปหมดละก็ต้องการเงินก็ต้องมีการจำนำทะเบียนรถทะเบียนรถอะไรกันไปหมดละนะฮะตลาดมันเกิดขึ้นจากโควิดใช่ไหมครับหรือยังไงครับอันที่หนึ่งคือความต้องการใช้เงินเป็นไปตามฤดูกาลเพราะว่าตอนนี้มันพืชไร่ออกพืชฝนฟ้าตกแล้วนะอย่าลืมนะนะครับเกษตรกรเข้าไร่เข้านาแล้วนะถ้าบางส่วนที่ไถไปแล้วก็เตรียมไถไปแล้วก็เตรียมหว่านนะครับคนที่หว่านไปแล้วแล้วเติบโตมาแล้วก็เตรียมฉีดยานะครับใครที่ฉีดยาแล้วงอกมาก่อนที่ทำรอบแรกนี้ก็เตรียมดูดข้าวเพราะฉะนั้นก็เตรียมใช้เงินหมดเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้เงินในครึ่งปีหลังนี้ผมว่ามันเนื่องจากความจำเป็นในการดำรงชีพโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในการทำไร่ทำนาแต่ส่วนผู้ที่ตกงานหรือผู้ที่ขาดรายได้จากการเลิกจ้างงานอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีครับแต่ว่าสำหรับ MTC เราเป็นส่วนน้อย 90% เป็นกลุ่มเกษตรกรครับอ๋อครับผมเพราะกำลังจะถามต่อไปว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราดูคุณภาพผ่อนสินเชื่อแบบไหนอย่างไรคือมั่นใจใช่ไหมคือขึ้นไป 35% เนี่ยคุณภาพผ่อนสินเชื่อยังดีอยู่ก็ดูจากอดีตก่อนพูดอนาคตเนาะคนเราไปคุยว่าดีนู่นดีนี่แต่ในอดีตที่ผ่านมาทำแย่เลย
มันก็คุยโม้ก็อดีตเราก็ 1% ตลอดเมื่อไตรมาสครึ่งปีแล้วกันนะครึ่งปีแล้วก็ 1.1% ผมตั้งภาพใหญ่ๆไว้ในเวลาสื่อถามผมบอกว่าเอาใหญ่ๆก็แล้วกัน 2% นะไม่เกิน2หรอกแต่ทำจริงก็ 1.1 1.1 หรือ 1% เพราะฉะนั้นในครึ่งปีแรกที่ทำได้แล้วครึ่งปีหลังมันก็กลุ่มเดิมมันก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มทำไร่ทำนานะครับกลุ่มรับจ้างกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับกลุ่มโรงงานก็กลุ่มเดิมอีกเพราะฉะนั้น NPL มันไม่น่าขึ้นหรอกครับก็คงประมาณเดิมครับก็ยังสามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะฮะทีนี้ผมต้องถามต่อไปนะครับว่าแล้ววันนี้เนี่ยในฝั่งของผู้ที่มาขอกู้ตรงนี้ครับยอดในการเขาเรียกว่าผมต้องถามตรงๆอ่ะรีเจ็คออกไปหรือว่ากู้ไม่ผ่านมีเยอะไหมฮะสำหรับในฝั่งของ MTC เนี่ยก็ไอ้คำว่ารีเจ็คเนี่ยก็คือสื่อแล้วถามเรานะครับว่าเป็นไงคู่ลูกค้ามากู้แล้วไม่ผ่านเยอะไหมจริงๆมันเราเป็นสินเชื่อมีหลักประกันเนาะคุณแสบนะฮะเป็นสินเชื่อมีหลักประกันเพราะฉะนั้นมีหลักประกันมันก็บอกอยู่แล้วนี่ฮะมันคุ้มอยู่แล้วเมื่อคุ้มอยู่แล้วรีเจ็คไม่มีแล้วครับ 100% มา100ให้100ครับไม่มีครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแต่ก็คือผมแหมจะบอกว่าเลือกก็ไม่ได้นะเขาก็มีหลักประกันมา 100% ครับกับผมทีนี้ผมถามอย่างนี้ตลาดเนี่ยเรากล้าเพิ่มเป็น 35% เนี่ยพอสินเชื่อตลาดมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่ขนาดที่น่านน้ำมันใหญ่ปลามันเยอะจนกระทั่งทุกคนสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าหรือมันต้องแข่งขันชิง market share คุณชูชาติประเมินภาพตลาดให้ผมหน่อยคงจะเป็นการแข่งขันกันมากกว่าคือท่านจะไปดูถ้าทำการบ้านหน่อยแล้วไปดูว่าทุกบริษัทมันโตอย่างนี้ไหมไม่ใช่ก็มีคนมาวิเคราะห์แล้วบางแห่งโตแค่ 1% บางแห่งโต 10% บางแห่งโต 17% ไอเราโต 26% มาอยู่ที่แต่บริษัทเพราะปิดงบมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่แต่บริษัทเอาเป็นว่าการเติบโตดังกล่าวมาจากไหนมาจาก1คือลูกค้าเดิมนะครับเขาหมุนเวียนกู้อันที่2ก็คือลูกค้าใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพราะเนื่องจากตกงานและสุดท้ายก็มาจากคู่แข่งที่อาจจะเขาอาจจะไม่พึงพอใจนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาใช้บริการเราด้วยปากต่อปากปากต่อปากด้วยคุณภาพในการให้บริการนี่คือการเติบโตครับครับในแง่ของพอร์ตสินเชื่อผมยอมรับเติบโตดีด้วยนะฮะ 26% แต่ในแง่ของกำไรก็ต้องยอมรับคือ MTC เนี่ยด้วยอดีตการดีมาโดยตลอดถูกไหมแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าไตรมาส2ไม่ดีนะแต่อดีตการเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมาคุณจิมเป็นบริษัทเดียวที่นิวไฮทุกไตรมาสจนกระทั่งไตรมาส2ปี2564นี่แหละที่เราไม่ได้นิวไฮเราอยู่ประมาณสัก 1,200นะฮะแต่ถ้าถามว่าลดลงจากไตรมาส1ไตรมาส1อยู่ประมาณ 1,300 ไงมันก็ลดลงมาหน่อยนึงผมถามคนเขาบอกว่ามันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือเปล่าคุณชูชาติว่าอย่างไรในเชิงของกำไรคุณแสบแม้เศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้นะครับลูกหลานตกงานอย่างนี้คุณจะไปเอาดอกเบี้ยสูงๆทำไมล่ะกำไรมันเกิดจากอะไรกำไรเกิดจากการชาร์จดอกเบี้ยสูงๆ1 2ขายประกันเยอะๆนะครับ3ก็ขอท่าธรรมเนียมเยอะๆค่าติดตามเยอะๆแล้วก็ภาวะแบบนี้มันก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับเราจะไปคิดดอกเบี้ยสูงๆจนเกินเหตุโดยไม่มีเหตุผลมันก็ไม่ใช่อีกจะบังคับทำประกันประโถเงินจะกินจะใช้ยังไม่มีจะทำประกันนู่นประกันนี่จะคิดค่าธรรมเนียมสูงเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อต้องการช่วยเหลือลูกค้านะครับแล้วก็อย่าไปคำนึงถึงไอ้เรคคอร์ดเลยว่าต้องการทำไฮตลอดทุกไตรมาสไม่ละครับผมสั่งไปเลยว่าเอาตามจริงครับถ้าจะต้องช่วยลูกค้าก็ช่วยถ้าจะต้องดอกเบี้ยก็ต้องลดในช่วงนั้นนะครับแล้วจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมก็ไม่เก็บและทำประกันแล้วแต่ลูกค้าสมัครใจจึงทำให้รายได้ในส่วนต่างๆลดลงไปครับแล้วเราไม่สนใจตรงนิวไฮครับผมว่าเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือลูกค้าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเมื่อวานผมคุยกับคุณจูชาติคุณจูชาติบอกผมมาว่าจริงๆถ้าเกิดให้ผมทำนิวไฮก็ได้ก็คือขึ้นดอกเบี้ยแหละแล้วก็เชื่อว่าพอร์ตคนก็ไม่ออกไปด้วยใช่ไหมคุณจูชาติก็อยู่แล้วนี่ครับก็ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นค่าธรรมเนียมขึ้นขายประกันลดประกันคนประกันลดหายประกันวงเงินมันทำได้หมดอ่ะถ้าทำเพราะว่าอย่างนี้ไปทำไมเพราะผมไม่ทำดิครับลูกค้าจึงไหลมาเทมาจึงเพิ่มเนี่ยครับก็เพราะเราแตกต่างจากคนอื่นไงครับนี่คือ differential ไงฮะแตกต่างครับสร้างความแตกต่างอะไรครับแตกต่างในเรื่องการบริการแตกต่างในเรื่องของผลิตภัณฑ์แตกต่างในเรื่องของการไม่ได้บังคับลูกค้าเนี่ยทำสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการนี่แหละครับคือการเติบโตเราไม่ได้เน้นเรื่องของกำไรต่อหน่วยแต่เราเน้นปริมาณหน่วยให้มันมากขึ้นครับผมก็ต้องถามต่ออย่างนี้แสดงว่าที่มองภาพว่าการโกรท
ของสินเชื่อที่จะเป็น 35% เนี่ยมันจะช่วยทำให้ปีนี้เราสามารถที่จะฮิตในเชิงของเขาเรียกว่าบรรทัดสุดท้ายอ่ะได้ตามเป้าหมายของเราซึ่งจริงๆแล้วประกาศไม่ได้อยู่แล้วแหละตอนนี้ว่าบรรทัดสุดท้ายเป้าหมายเป็นยังไงแต่เป็นมุมมองแบบนี้หรือเปล่าฮะคุณชูชาติฮะเป้าหมายพูดได้เพราะว่าแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเพราะเราประกาศต้นปีเราพูดคำเดียวอยู่นั้นอยู่ดีว่าปีนี้ยังไงมันก็กำไรก็นิวไฮอยู่แล้วแต่ว่าอย่างนี้ครับพอลดดอกเบี้ยลงมาเมื่อรัฐบาลต้องการให้ช่วยเหลือลูกค้าก็ลดดอกเบี้ยลงมาเพราะรายรับจะลดลงพอรายรับลดลงจะแก้ด้วยวิธีไหนเราแก้ด้วยการหาปริมาณวอลุ่มให้มากขึ้นรายรับลดลงวอลุ่มให้มากขึ้นทีนี้วอลุ่มที่ลดรายรับลดลงเนี่ยมันลดวันนี้ทันทีแต่วอลุ่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่ารู้จักลูกค้าจะรู้จักเรากว่าลูกค้าจะมาใช้บริการกว่าลูกค้าจะนับหนึ่งใหม่มันใช้เวลาดังนั้นจึงเห็นว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยในส่วนรายได้ที่หายไปเนี่ยมันมากกว่ารายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถชดเชยกันได้แต่ถ้าทั้งปีแล้วเราเชื่อว่าที่สุดแล้วเราได้รายได้จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาชดเชยรายได้ที่หายไปครับนะฮะวันนี้นิมเราอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณ19ครับ19มองภาพว่าคือตัวนี้มันคือจุดรักษาแล้วใช่ไหมคือจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วใช่ไหมเพราะผมเห็นสถานการณ์เริ่มปรับดอกเบี้ยแล้วนะคุณชูชาติก็อย่างนี้แล้วก็กระทันนะครับถามผมนักวิเคราะห์นะกระแสผมคนนู้นก็ถามคนนี้ก็ถามมันไม่ไหวแล้วนะเมื่อก่อนมัน20นะเคยที21นะตอนนี้เหลือ19แล้วนะมันจะลดกว่านี้อีกไหมแล้วก็ก็ถ้าจะไม่ให้ลดก็ต้องปรับนิดเล็กปรับนู่นนิดปรับนี่หน่อยก็บอกไปอย่างนั้นครับก็พยายามครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์ตรงนี้แบงก์ชาติให้ลดตัวของค่าธรรมเนียมแล้วตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 1% เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถั่วๆกันบาลานซ์กันบาลานซ์กันบาลานซ์กันคือครึ่งปีหลังนิ่มไม่ได้ลดอ่ะว่ากันอย่างนั้นยกเว้นว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถูกคุณจิมมี่อะไรครับที่ออกมาหลังๆนี่คุณแสบฮะมาตรการที่ออกมาหลังๆเราไม่หนักใจแล้วก็คือถ้าจะช่วยจริงๆในส่วนของสินเชื่อรถทะเบียนรถจักรยานยนต์นะแบงก์พาณิชย์เขาลดไปแล้วดอกเบี้ยแต่กลุ่มสินเชื่อทะเบียนรถเนี่ยยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยถ้าลดดอกเบี้ยมาเราก็เชื่อว่าไม่โดนเราเพราะดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์เขาให้ถึง24นะตอนนี้เราคิดแค่10ก็คิดแค่15หรือ16ซึ่งมันต่างกันเยอะจาก24เขาให้ลดเหลือ20มันก็ไม่ถึงผมอยู่ดีอะเพราะผมคิดแค่16นะครับยังมีรูมที่เล่นได้อยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านโยบายของแบงก์ชาติจะให้ทำอะไรเราทำแต่เชื่อว่าไม่กระทบเราละเพราะเรามันต่ำกว่านโยบายขั้นต่ำของแบงก์ชาติอยู่แล้วครับกราบก็คือต่ำกว่าเพดานกราบคุณจะถามอะไรเพิ่มไหมไม่งั้นผมถามเมื่อกี้จะถามเรื่องความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐเนี่ยนะคะที่จะออกมาคุมอะไรในอนาคตซึ่งคุณชูชาติได้ตอบไปแล้วนะคะว่าไม่กังวลเพราะว่าคิดต่ำอยู่แล้วนะคะถามแบบนี้ค่ะคือหลายคนที่เป็น FC ของ MTC เนี่ยกังวลเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับNPL ขอให้คุณชูชาติย้ำอีกสักหน่อยค่ะในส่วนของตัวเลข NPL ของเราเป็นยังไงบ้างคะครับ NPL ก็สะท้อนถึงลูกค้าที่ประสบปัญหาแล้วก็ไม่สามารถจ่ายได้ผมเรียนตรงๆเลยนะไม่ต้องลีลาไม่ต้องอะไรมากนะคุยแสบแล้วพูดตรงๆนะเหมือนแสบไล่ผมจนแน่เลย NPL ทุกวันนี้เพราะว่านโยบายของแบงก์ชาติเขาช่วยก็คือเขาให้ฟรีสถานะไว้ก็คือค้าง2บินใช่ไหมแล้วจะช่วยลูกค้าใช่ไหมเอาค้างไว้ก่อนแล้วก็รีสตรัคเจอร์ใหม่แล้ว2บินไปต่อไว้ท้ายวันนี้นับเป็นลูกค้าดีไปก่อนไอ้2บินเอาไว้ทีหลังยังไม่ต้องอะไรพัฒนาหนึ่งบินกลายเป็น3บินกลายเป็น NPL ไปเลยไม่เอาไปไรถ้าเป็นรีสตรัคเจอร์นะเอาไปต่อท้ายแล้วนับหนึ่งใหม่อันนี้คือนโยบายที่จะช่วยเหลือลูกค้าไว้ดังนั้น NPL มันก็ไม่ขึ้นไม่ใช่ MTC คนเดียวแล้วครับมันทั้งบริษัททั้งระบบแล้วครับเป็นอย่างนี้หมดเพราะเป็นนโยบายของชาติที่จะช่วยเพราะฉะนั้นถามว่า NPL จะขึ้นไหมมันจะไหลไหมอะไรไหมยังมองไม่เห็นภาพแต่เอาเรื่องนโยบายของแบงก์ชาตินี่แหละเราทำอย่างนี้แหละเราก็ยังคงไว้อยู่ที่1.1 1.2อยู่แต่ถ้ากลุ่มนี้มันไหลขึ้นมาหรือนโยบายนี้ยุบหมดไปแล้วตัวนี้มันไม่ใช่เฉพาะสินเชื่อทะเบียนรถนะแบงก์พาณิชย์ด้วยนะทุกคนด้วยนะภาพตรงนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ในส่วนของเราเนี่ยถามว่าเราหนักใจไหมเราไม่หนักใจอะเราคุมได้ไหมเราเชื่อว่าเราคุมได้นะถึงแม้ณวันนี้เราฟีดฐานะเขาไว้นะฟีดค้าง2เดือนฟีดไปอยู่นะแล้วไปต่อท้ายนะแต่ครบกำหนดแล้วเราเชื่อว่าไม่น่าจะไหลหรือไหลแล้วก็คุมได้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราดิวกันมาตลอดแล้วเขาได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยก็คือผมบอกไปแล้วว่า 90% เป็นเกษตรกรเกษตรกรหลักมันมีอยู่แค่2ข้อแค่นั้น1ผลผลิตดีหรือไม่ดีปีนี้ดีข้าวดีมากคำว่าดีมากคือมันใหญ่เพราะน้ำท่ามันสมบูรณ์น้ำหนักข้าวเคยได้ไร่ละ1กิ๊ก1เกวียนเดี๋ยวนี้ไร่ละเกวียนครึ่งดี2อยู่ที่ราคา
ราคาปีนี้ไม่ดีปีแล้วดีกว่าถ้าราคาไม่ดีทำไมครับรัฐบาลจะมาประกันราคาเพราะสองอย่างนี้คือปัจจัยของกลุ่มเกษตรกรเราจึงไม่มั่นใจว่า NPL จะทะลักครับไม่กลัวครับเดี๋ยวมีคนถามเรื่อง XTG เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถามให้เราแป๊บหนึ่งนะฮะคุณไม่ใช่ MTC อย่างเดียวเหรอคุณเป็นนอกเรื่องนี่ฮะไม่ค่ะต้องมีเรื่องของคุณชาติด้วยเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมีคนที่มารีโครงสร้างหนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามากน้อยแค่ไหนของพอร์ตฮะรอบนี้น้อยปีแล้วเยอะปีแล้วเขาเปิดฟรีเลยแล้วรีอัตโนมัตินาโนนี่ทุกอันอัตโนมัติหมดเลยรีอัตโนมัติก็คือคุณไม่จ่ายก็ปีแล้วนะไม่จ่ายก็รีได้เลยนะครับอัตโนมัติไม่ต้องมาลงทะเบียนแต่ปีนี้รีได้ไหมรีได้แต่รีได้ต้องมาลงทะเบียนเขาเรียกออฟอินคือต้องมาลงทะเบียนไม่ได้อัตโนมัติน้อยครับไม่มากครับกลับผมขอถามสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับในเชิงของการแข่งขันเนี่ยสรุปว่ามันลดลงไปแล้วใช่ไหมฮะตลาดมันโตแล้วก็การแข่งขันมันคือเหมือนกับคุณจูจ้าไม่ได้กังวลเลยอะเรื่องของการแข่งขันไม่ใช่การแข่งขันเหมือนเดิมคู่แข่งเหมือนเดิมการทำตลาดเหมือนเดิมทุกคนพยายามออกผลิตภัณฑ์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เหมือนเดิมออกกลยุทธ์ใหม่ๆเหมือนเดิมก็ยังเยอะอยู่แต่ด้วยการให้บริการที่ลูกค้าประทับใจด้วยความไว้วางใจของลูกค้าด้วยประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับว่ามันตรงตามที่เราพูดมันตรงใจเขาจริงทำให้เขาปากต่อปากปากต่อปากแล้วมาใช้บริการเราและคนอื่นก็หันมาใช้บริการเราการแข่งขันเหมือนเดิมแต่อยู่ที่ตัวเองปรับตัวเองหรือเปล่านี่บอกธุรกิจเลยนะถ้าตัวเองไม่ปรับนะครับไม่ปรับตัวเนี่ยถ้าลูกค้าจะไปยังไงก็ไปแต่ถ้าตัวเองปรับตัวแล้วนั่งอยู่ในหัวใจลูกค้าเขาบอกหัวใจคืออะไรก็คือผลิตภัณฑ์มันตรงใจไหมล่ะดอกเบี้ยมันตรงใจไหมล่ะไอ้ที่พูดกับที่โฆษณามันเหมือนกันไหมล่ะถ้าทุกอย่างมันตรงใจลูกค้ายังไงลูกค้าก็ไม่หนีครับลูกค้ายังไงก็ใช่ครับจึงทำให้เราขายลูกค้าขยายใหญ่ขึ้นครับเพราะเรานั่งอยู่ในหัวใจของลูกค้าครับสมมุตินะคืออันนี้คู่แข่งอาจจะเห็นเป็นโอกาสคู่แข่งบอกว่างั้นฉันปรับลดดอกเบี้ยเอาสัก2เดือนแบบเต็มๆเยอะๆเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาคุณชูชาติกังวลไหมมันไอ้ธุรกิจนี้นะมันไม่ใช่หลงทางกันคุณแสบขาผมก็บอกให้ก็ได้หลงทางยังไงฮะไม่ใช่ประเด็นหรอประเด็นมันอยู่ตัวอื่นประเด็นมันอยู่ที่ค่าธรรมเนียมประเด็นอยู่ที่การประกันประเด็นมันอยู่ค่าติดตามค่าทวงถามค่าลงพื้นที่ค่านู่นค่านี่มันจุกจิกไปหมดซึ่งแบงค์ชาติก็คงจะทราบแล้วไอ้ดอกเบี้ย 1% 2% ไม่ใช่ประเด็นหรอกแต่คนมาชอบจับตรงนี้ดอกเบี้ยขึ้น 1% ขึ้น 2% ลง 1% ลง 2%ถ้าเทียบกับค่าธรรมเนียมที่จุกจิกกับลูกค้านะมันมหาศาลแบงค์ชาติก็เลยมาคุมไงครับนะฮะพอใจยังพอใจนะมีใครคำถามเรื่องพวกนี้อีกไหมฮะเรื่องของธุรกิจไม่มีผมเหลือเวลาประมาณสัก4นาทีผมจะไปอีกหนึ่งอันที่ถือว่าฮอตมากคือเขาเป็นหุ้นฮอตอ่ะ MBC ก็ฮอตนะฮะตัวนี้ก็ฮอตนะฮะแต่ฮอตแบบแรงมากอ่ะจนถึงขั้นแบบว่าเทียร์3แล้วอ่ะนะฮะผมถามคุณชูชาติแบบนี้แล้วกันผมเห็นคุณชูชาติเข้าไปถือXPG อันนี้มีคนถามเพิ่มก่อนเลยเนี่ยนะฮะอย่างคุณพัฒรากรถ้าอ่านผิดขอไปเขาถามจะซื้อ XPG เพิ่มอีกไหมครับท่านประธานแต่ก่อนอื่นผมถามเบื้องต้นก่อนไปยุ่งกับหุ้นนี้ยังไงทำไมไปลงทุนแล้วมันจะเกี่ยวพันกับ MTC ไหมยังไงฮะคุณชูชาติตัว XPG ผมไม่ได้ซื้อ XPGผมซื้อซิมิโก้ผมย้อนหลังให้แล้วนะซื้อตั้งแต่ซิมิโก้นะค่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วอย่าลืมนะคำว่าซื้อซิมิโก้คืออะไรไหมราคาตอนนั้นไม่ถึงบาทนะราคาตอนนั้นไม่ถึงบาทนะเพราะฉะนั้นใครบอกเห็นชูชาติเข้าจะโดดตามมาผมก็ใช้วิจารณญาณคิดเองนะเพราะผมต้นทุนมันต่ำกว่าคุณเยอะผมตั้งแต่ซิมิโก้แล้วนะก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น XPG แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไร ก็เรื่องของเขาเถอะแต่ผมถือซิมิโก้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นตามไหมก็ตามก็ต้นทุนผมต่ำอ่ะค่าเฉลี่ยผมต่ำอ่ะผมก็ตามมาเรื่อยๆครับผมพึงพอใจในการผมเป็นนักลงทุนครับอินเวสเตอร์ในส่วนหนึ่งนะครับถ้าตัด MTC ออกไปนะครับผมมีเงินส่วนตัวที่ได้จากปันผลบ้างอะไรบ้างผมก็มาลงทุนเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมเห็นอนาคตเห็นทีมบริหารใช้ได้เห็นอนาคตผมก็มาลงแล้ววันหนึ่งกำไรพอเพียงพอผมก็ออกมาเป็นนักลงทุนคนหนึ่งครับXPG เขาก็ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยแหละจะเอามาลิงก์กับ MTC ไหม
หรือไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็อย่างที่เรียนไปอ่ะ MTC ก็คือ MTC แล้วก็ชูชาติก็คือชูชาติถ้าชูชาติอยู่ MTC ชูชาติเป็นผู้บริหารตอนนี้ตัดออกมาแล้วครับไม่เกี่ยวกันครับเพราะฉะนั้นชูชาติไปลงทุนชูชาติไม่ได้หวังที่จะไปดูดข้อมูลเขาหวังว่าเป็นมีไอ้บอร์ดซีทไม่เอาไปประชุมด้วยในฐานะผู้บริหารไม่เอาขอใช้จะซิงข้อมูลกันไหมซิงธุรกิจด้วยกันไหมไม่ทำเพราะ MTC ก็มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำธุรกิจอย่างนี้ได้วันนี้เป็นแค่นักลงทุนครับพอใจก็ลงทุนครับไม่พอใจก็ขายครับกลับงั้นอันนี้ผมขออนุญาตคือนักลงทุนฮะอันนี้คือผมเป็นคำถามแล้วก็เป็นส่วนตัวของคุณชูชาติแล้วเมื่อกี้คุณชูชาติก็บอกกันไปตรงๆแล้วว่าส่วนตัวมุมมองของคุณชูชาติเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบแต่ผมถามคุณชูชาติอย่างนี้เห็นอะไรใน XPG แน่นอนคนลงทุนไม่ใช่อยู่เฉยๆเอาเงินไปลงแล้วจบไม่ใช่คุณชูชาติต้องเห็นคุณชูชาติเห็นอะไรเออผมต้องบอกคุณทุกเรื่องไหมเนี่ยฮะถ้าไม่บอกก็ได้แต่ผมอยากรู้เฉยๆอะไรมันเรื่องของผมอ่ะที่หนึ่งทีมผู้บริหารเขาทำ KTC มาแล้วจะใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สักเซสเนี่ยมันก็เห็นเนี่ยเขาปั้นมามันก็ใช้ได้นะในอยู่ธุรกิจเดียวกันมองฝีมือใช้ได้แล้วเขามาทำนี้เองแล้วเขาก็เป็นเจ้าของเขาก็มีหุ้นด้วยอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเขารักตายเลยเขาไม่ทิ้งหรอกในเมื่อปั้นให้คนอื่นได้ขนาดนี้แล้วทำไมตัวเองปั้นให้ไม่ได้ล่ะเอาคิดคอมมอนเซนส์พออ่าง่ายๆที่หนึ่งว่าที่หนึ่งเที่ยวถือคุณละเทียนคุณละเทียนซึ่งส่วนตัวไม่รู้จักกันแต่ว่าในสังคมเจอไหมก็อาจจะเจอเดินหน้าเดินผ่านไปผ่านมาเจอแต่ส่วนตัวกินข้าวด้วยกันไหมไม่เคยไม่รู้จักนะครับคุณละเทียนอันที่หนึ่งเชื่อในทีมบริหารอันที่สองเราเชื่อในอนาคตของธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมือหน้ามันก็ไปไหนต่อไหนแล้วตอนนี้ซึ่งมันไปเป็นเรื่องบิตคอยน์เรื่องของไอ้คริปโตเคอเรนซีแล้วตัวก็เองก็มีใบอนุญาตมีไลเซนส์ทั้ง20 กว่าไลเซนส์อ่ะแล้วแต่ละไลเซนส์ก็มันเป็นแอดวานซ์ทั้งนั้นเลยซึ่งมันต้องไปทิศทางนี้อยู่แล้วผมก็มองเห็นอยู่แล้วเป็นการมองอนาคตมากกว่าครับเป็นการคาดการณ์ของผมในอนาคตผมคาดการณ์อยู่2เรื่องเรื่องที่1ผมเชื่อในทีมบริหารและเชื่อว่าคาดการณ์ว่าเขาจะบริหารได้ดีเพราะเป็นธุรกิจของเขาอันที่2ผมคาดการณ์ธุรกิจในอนาคตว่ามันต้องไปทางนี้เพราะอะไรเพราะดูจากต่างประเทศดูจากโคเรนซีต่างๆดูจากไอ้คริปโตต่างๆในเมืองนอกเป็นยังไงเขาเป็นผู้พรไวนะครับเป็นผู้ที่ออกด้วยเป็นผู้ที่ขายด้วยเป็นผู้ที่อะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วก็มีบรรยากาศเยอะแยะทำ AMC ก็ได้ทำกองทุนก็ได้ทำหลักทรัพย์ก็ได้เยอะแยะไปหมดแล้วราคาขนาดนี้มันก็3 บาท 4 บาท 3 บาทมันเคยแตะ4 บาทนะครับทำไมจะซื้อไม่ได้ก็ซื้อได้ถึงแม้ว่า PE มันจะสูงบ้างก็ไม่กังวลกลับ PE มันคืออะไรไพ่หาด้วย earning ก็ earning มันที่ผ่านมามันขาดทุนมันก็แน่นอนมันก็ต้อง PE ก็สูงดิคุณลองกำไรแค่800 ล้านพอ800 ล้าน earning เท่ากับ 0.1% หารด้วย PE 400 เท่านะจะเหลือแค่40เท่าเองอ่ะกำไรแค่800ล้าน PE จะเหลือ40เท่าจะไปกลัวทำไม PE เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ถามให้คุณภัทรกรนะครับว่าจะซื้อXPG เพิ่มอีกหรือไม่ผมขออนุญาตไม่ถามกลัวชี้นำนะฮะแต่เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยก็เอาเหตุผลอย่างนี้ไปแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณชูชาติครับขอบคุณครับคุณแสบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ